สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวบูนิวส์กับผมรณกรเอี่ยมกำชัยและทีมข่าวบูนิวส์ครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบูนิวส์วันนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage บูนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบูนิวส์ zoom072.com และติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ของทางสถานี GBN ครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ในบทที่ว่าเรื่องบางเรื่องถ้าเราถือสามันก็เป็นเรื่องเป็นราวถ้าเราไม่ถือสามันก็เป็นลมเป็นแล้งถือที่มือมันก็หนักที่มือถ้าเราวางมันก็เบามือถ้าถือที่ใจมันก็หนักที่ใจถ้าเราวางมันก็เบาใจพอกายเบาใจเบาก็สร้างบุญอย่างเดียวเรื่อยไปโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับดังนั้นทำกายของเราให้สบายทำใจของเราให้สบายให้กายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อการเข้าถึงพระรัตนะรายภายในนะครับเริ่มต้นจากการร่วมกันอนุโมทนาบุญข่าวสารงานบุญในวันนี้ครับโดยทางชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดอบรมซูเปอร์วิเซอร์รอบไฟนอลคอร์สโครงการสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่41ครับเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดอบรมซูเปอร์วิเซอร์รอบไฟนอลคอร์สโครงการสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่41ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยโครงการผู้ประสานงานศูนย์สอบการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่41หรือซูเปอร์วิเซอร์เป็นโครงการที่ผู้สมัครทุกคนจะต้องทำหน้าที่ประสานงานและดำเนินการจัดสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่41ในรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาคณศูนย์สอบประจำอำเภอโดยการอบรมซูเปอร์วิเซอร์มีนักศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า700คนจาก45สถาบันการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาที่เป็นซูเปอร์วิเซอร์ได้เข้ารับฟังภาพรวมการทำหน้าที่ของผู้ประสานงานศูนย์สอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าในภาคปฏิบัติอบรมการทำหน้าที่ด้านการเงินการเดินทางไปศูนย์สอบและเลือกศูนย์สอบของตนเองทั้งยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องคุณค่าของการทำหน้าที่ซูเปอร์วิเซอร์จากนั้นได้สอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าระดับดมศึกษาซึ่งการสอบอบรมในครั้งนี้จะทำให้ซูเปอร์วิเซอร์ได้เห็นภาพรวมของการลงไปทำหน้าที่จะสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสามารถจัดการสอบณศูนย์สอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชนคนไทยในประเทศนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนยังได้ฝึกฝนอบรมเรื่องคุณธรรมศีลธรรมและจริยธรรมนำไปสู่การปฏิบัติควบคู่ไปกับกิจกรรมต่างๆตลอดการอบรมและพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำแสงสว่างแห่งธรรมะสู่ใจของเยาวชนทั่วประเทศในการสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่41ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่25พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับในช่วงนี้เรามีบทสัมภาษณ์ของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำแสงสว่างไปสู่ดวงใจของน้องๆคนเก่งและดีครับเรียกว่าถือว่าเป็นโครงการที่ดีอย่างหนึ่งครับที่จะเป็นการปลูกฝังแล้วก็เป็นการสร้างเสริมจิตสำนึกแล้วก็การนึกถึงพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็หลักธรรมคำสอนที่ถือว่าดีแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่เพียงแค่ศาสนาทุกคนสอนให้เป็นคนดีใช่ไหมครับแต่ก็ยังสอนให้ทุกคนที่รู้จักรักและให้อภัยผู้อื่นเช่นเดียวกันกับกิจกรรมนี้ก็ถือว่าดีนะครับควรสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นแล้วก็ควรปลูกฝังเด็กนะครับเพื่อให้เติบโตทั้งกายแล้วก็ใจนะครับผมการทำหน้าที่เป็นซูเปอร์วิเซอร์นะครับก็ถือว่าดีนะครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราได้ว่ามันต้องลงมือทำด้วยตัวเองต้องมาเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าจังหวัดนะคะก็มีความรู้สึกภูมิใจมากๆแล้วก็หนูรู้สึกว่าหน้าที่ซูเปอร์วิเซอร์ทุกคนเนี่ยค่ะ
ม่ใช่ใครก็จะเป็นได้นะคะต้องเป็นนักศึกษาที่มีใจในการรักการทำจิตอาสาเท่านั้นนะคะถึงจะทำกิจกรรมนี้ได้ค่ะหนูรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีน้องๆซูเปอร์ไวเซอร์ทำหน้าที่นี้นะคะเด็กๆก็จะไม่ได้สอบนะคะเพราะฉะนั้นหนูเลยคิดว่าถ้าไม่มีพวกเราไม่มีคนทำหน้าที่นี้ก็จะไม่มีโครงการนี้ขึ้นมาค่ะทำให้ได้มีนักศึกษาได้จัดสอบแล้วก็ให้มีน้องๆเนี่ยได้มาสอบในโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่อำนวยความสะดวกอำนวยทุกอย่างให้พวกเราได้มาอบรมปฏิบัติหน้าที่นะคะในการจัดสอบนะคะก็ชีวิตพวกเราก็จะมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นค่ากินค่าอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าการมาทำหน้าที่ของน้องๆ นะคะไม่เสียเงินสักบาทเลยต้องขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการสร้างเยาวชนคนดีนะคะขอบคุณค่ะอนุโมทนาบุญกับน้องๆซูเปอร์ไวเซอร์คนเก่งและดีทุกท่านนะครับมากันที่ข่าวสารการบุญต่อไปครับคุณผู้ชมในช่วงนี้มีการทอดกฐินทั่วไทยที่เราจะได้ร่วมกันสั่งสมบุญจากกาลทานนะครับคราวนี้เราจะนำพาคุณผู้ชมทุกท่านไปกันที่ทุดงคสถานนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ในจัดพิธีทอดกฐินเพื่อสร้างกำแพงแก้วพร้อมกันนี้นะครับคณะท่านเจ้าภาพได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวนกว่า200ทุนครับเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาณทุดงคสถานนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ได้จัดงานบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2566เพื่อสร้างกำแพงแก้วโดยมีพระมหาธนาวิทย์ธนวิโชปเรียนธรรม9ประโยคประธานโซนเหนือ1เป็นประธานสงฆ์ซึ่งภายในงานคณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญพร้อมด้วยคณะท่านประธานกฐินได้อัญเชิญผ้ากฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปีติในบุญใหญ่ครั้งนี้สำหรับประธานกฐินในปีนี้ครับขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรเสงี่ยมกัลยาณมิตรกฤษดาสันทัดและครอบครัวโดยเริ่มต้นด้วยการที่ทุกท่านทำกายให้สบายทำใจให้สบายให้กายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลจากนั้นรองศาสตราจารย์พันตำรวจเอกด็อกเตอร์พัชระสันทัศน์ได้กล่าวคำอัญเชิญเทวดาส่วนท่านประธานกฐินได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐินและน้อมนำผ้ากฐินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์จากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์นะครับได้กล่าวพเดียงสงฆ์และกล่าวอัปโลกกฐินจากนั้นนะครับท่านประธานกฐินได้น้อมนำปัจจัยบริวารกฐินถวายแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อนำไปสร้างกำแพงแก้วตามวัตถุประสงค์ของการทอดกฐินในปีนี้จากนั้นกัลยาณมิตรทศพลและรองศาสตราจารย์พันตำรวจเอกด็อกเตอร์พัชระสันทัศน์นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทียธรรมก่อนที่คณะท่านเจ้าภาพจะได้กล่าวคำถวายกีฬานเพศาสตร์กล่าวคำถวายปัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะท่านประธานรองประธานกองและสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านครับได้ร่วมกันถวายปัจจัยบริวารกฐินนอกจากนี้นะครับท่านเจ้าภาพยังได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือรัฐประชาชนอุทิศอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์จำนวน200กว่าทุนด้วยนั่นเองครับทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนเก่งและดีนะครับเป็นเยาวชนคนสำคัญในชาติได้มีโอกาสมาเรียนรู้สืบทอดรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงามแล้วก็ยังเป็นการสร้างปัญญาบารมีให้เกิดขึ้นแก่ท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เรามาฟังบทสัมภาษณ์ของผู้มีบุญที่ได้ร่วมกันสร้างบารมีในกาลทานครั้งนี้ด้วยครับสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้คือทุดงคสถานนครสวรรค์อำเภอท่าตะโกนี้ครอบครัวเราได้เริ่มก่อร่างสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540นะครับโดยทำทีละหลังสองหลังเล็กๆน้อยๆแล้วก็ได้ก่อสร้างอาคารใหญ่แห่งนี้คืออาคารพระมงคลเทพมุนีเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553แต่ยังไม่มีกำแพงรั้วรอบขอบชิดก็เลยปีนี้ทอดกฐินตั้งใจจะสร้างกำแพงแก้วหรือรั้วรอบขอบชิดของศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้โดยจะเริ่มเป็นการเริ่มต้นนะฮะให้ผู้นำบุญแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาชาวนครสวรรค์ได้มาต่อยอดนะสร้างเพิ่มเติมกันนะครับ
นอกจากเรามาทำบุญทอดกฐินแล้วเนี่ยก็ยังมีการมอบทุนให้แก่นักเรียนประจำท้องถิ่นนี้คือนักเรียนโรงเรียนหัวถนนเหนือนะครับทั้งโรงเรียนนะฮะเรามอบทุนไป200กว่าทุนนะครับก็เป็นวันที่เราปิติภูมิใจอย่างยิ่งนะที่ได้มาทอดกฐินโดยที่มีเพื่อนสาธุชนมาร่วมด้วยเป็นจำนวนมากที่เป็นชาวนครสวรรค์เป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอำเภอท่าตะโกแล้วก็ชาวอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ก็หวังว่าปีต่อๆไปชาวนครสวรรค์จะมาปฏิบัติธรรมณที่แห่งนี้เพิ่มขึ้นตามลำดับปรับปลื้มใจนะคะก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านเจ้าภาพที่มอบทุนให้กับนักเรียนซึ่งนักเรียนของโรงเรียนเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนที่ขาดแคลนนะคะก็ครั้งนี้ก็จะเป็นอานิสงส์ที่มากมายเลยเพราะนักเรียนจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ได้ซื้ออุปกรณ์การเรียนเพิ่มก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะแทนนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ได้รับทุกคน 100% นะคะสำหรับโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือค่ะเป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างด้วยนะคะในการที่เป็นผู้ให้เด็กๆก็จะได้เห็นบรรยากาศของผู้ให้ในวันนี้แล้วก็เป็นกำลังใจในการที่เขาจะเรียนให้ดียิ่งขึ้นไปอะค่ะก็ในนามตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือรัฐประชาชนูทิศนะครับก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาให้ทุนการศึกษาในวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับดีใจซึ้งใจก็ทุนที่ได้รับในวันนี้ก็จะนำไปต่อยอดในการศึกษาซื้ออุปกรณ์การศึกษาแล้วก็ต้องขอขอบคุณแทนเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับที่ว่าได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ซึ่งในครั้งต่อไปก็อยากให้มีโอกาสดีๆแบบนี้ต่อไปครับขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานกฐินนะครับเราคงยังอยู่ในภาพข่าวสารงานบุญจากโครงการทอดกฐินต่างๆนะครับทั่วไทยโดยเราจะมาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายที่ได้ร่วมกันน้อมถวายกฐินในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัดณวัดโบสถ์อินทรสารเพชรกรุงเทพมหานครวัดศรีวังมูลจังหวัดเชียงรายและสำนักสงฆ์ทิยาเพอจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนว่าบรรยากาศความปลื้มปิติใจจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงนี้ครับณวัดโบสถ์อินทรสารเพชรกรุงเทพมหานครนะครับท่านประธานกฐินและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้ร่วมงานบุญทอดกฐินในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัดประจำปีพุทธศักราช2566ซึ่งเป็นโครงการที่คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้น้อมบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนนะครับในพื้นที่โดยเริ่มต้นจากทุกท่านได้ร่วมกันตั้งขบวนอัญเชิญผ้ากฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นผู้แทนคณะศิษย์ได้ร่วมกันกล่าวคำถวายผ้ากฐินและน้อมนำถวายผ้าไตรและปัจจัยบริวารกฐินต่างๆแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวพเนียงสงฆ์และกล่าวอัปโลกกฐินจากนั้นคณะศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกันถวายบริวารกฐินและจตุปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันท่ามบรรยากาศความปลื้มปีติใจในบุญนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นภายในวัดโบสถ์อินทรสารเพชรกรุงเทพมหานครครับไปต่อกันที่เชียงรายนะครับที่วัดศรีวังมูลอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัดเช่นเดียวกันโดยคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายน้อมบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชโยท่านประธานกฐินนะครับพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมกันอัญเชิญผ้ากฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปีติใจจากนั้นผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายเป็นประธานในการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยพร้อมด้วยนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินนะครับจากนั้นได้น้อมนำผ้ากฐินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนนะครับได้ร่วมกันในการถวายปัจจัยบริวารกฐินต่างๆและปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์เป็นภาพบรรยากาศของการร่วมกันสร้างบุญที่เกิดขึ้นจากกาลทานที่1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นเพราะบุญกฐินนั้นเป็นบุญที่พิเศษครับมีข้อจำกัดด้วยหลายประการทั้งจำกัดด้วยการเวลาก็คือจะต้องทอดภายใน1เดือนนับตั้งแต่วันออกพรรษาอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะครับที่ได้พร้อมใจกันเป็นสามัคคีบุญเกิดขึ้นนะครับในกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัดครับ
ยังคงอยู่ที่ภาคเหนือของพื้นแผ่นดินไทยนะครับไปต่อกันที่แม่ฮ่องสอนครับที่สำนักสงฆ์ทิยาเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้น้อมนำกฐินในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัดมาร่วมถวายเพื่อน้อมบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายครับได้น้อมนำผ้ากฐินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์จากนั้นนะครับได้ร่วมกันถวายพัตรไตรและปัจจัยบริวารกฐินต่างๆแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติในมหากาลทานครั้งนี้โดยบรรยากาศครั้งนี้นะครับได้เห็นภาพของเพื่อนพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับได้ใส่ชุดประจำถิ่นเป็นชุดแบบชาวเขามาร่วมกันสร้างบุญในครั้งนี้ด้วยทั้งยังเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันเป็นสามัคคีบุญที่เกิดขึ้นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหลายท่านนะครับก็ได้รับพระพุทธปฏิมากรนะครับเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทุกท่านได้เจริญพุทธานุสติเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นการตั้งความศรัทธาในการนับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนั่นเองครับจากข่าวโครงการของการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยนะครับมาต่อกันที่ข่าวของการสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการครับนั่นก็คือโครงการผสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566เป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะครับของการเชิญชวนผู้มีบุญเข้าสู่โครงการนั่นเองวันนี้จะนำพาคุณผู้ชมมาติดตามรับชม2จังหวัดครับนั่นก็คือที่จังหวัดตรังและจังหวัดสมุทรปราการครับเริ่มต้นที่การชวนบวชของจังหวัดตรังกันก่อนนะครับก็มีการลงพื้นที่เชิญชวนท่านชายเข้าสู่โครงการผสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์กันทุกวันทีเดียวครับโดยทีมงานได้ใช้กลยุทธ์ถึงตัวถึงใจถึงเป้าถึงบ้านกันเลยทีเดียวแบ่งสายกันประชาสัมพันธ์โครงการครับเพื่อให้ผู้มีบุญได้ทราบข่าวสารงานบุญอย่างทั่วถึงหลายท่านนะครับพอได้ทราบข่าวสารงานบุญปุ๊บเซ็นใบสมัครทันทีปั๊บทีเดียวครับแล้วก็จากการลงพื้นที่ของทีมงานทุกวันตั้งแต่เช้าจรดค่ำก็ทำให้มีท่านชายนะครับเข้าร่วมโครงการหลายท่านทีเดียวบางท่านนะครับก็ได้รับบุญในการติดป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ก็ทำให้ท่านชายหลายท่านพอได้เห็นป้ายของโครงการก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันมากมายนะครับและทีมงานก็ยังได้ตั้งใจนะครับว่าอยากจะเชิญชวนท่านชายให้ได้มีโอกาสมาทดแทนพระคุณของบิดามารดาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเป็นการเปิดเส้นทางสวรรค์และไปสู่พระนิพพานให้แก่ตนเองเหนือสิ่งอื่นใดนะครับก็จะได้เรียนรู้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะได้พิสูจน์ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอยู่ภายในตัวของพวกเราทุกคนนั่นเองครับไปต่อกันที่ภาพบรรยากาศของการเชิญชวนนะครับการนำท่านชายเข้าสู่โครงการก็ที่จังหวัดสมุทรปราการครับทางทีมงานเล่าให้ฟังนะครับว่ามีการลงพื้นที่แบบถึงตัวถึงใจถึงเป้าแล้วก็มีการตั้งบูธเชิญชวนท่านชายเข้าสู่โครงการเช่นเดียวกันในโครงการผสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์นี้มีการลงพื้นที่ทั้งหมู่บ้านร้านค้าแล้วก็รวมไปถึงตลาดต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ทดแทนพระคุณของบิดามารดาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาผู้มีบุญนะครับไม่ได้ไปคนเดียวแต่ไปเป็นทีมครับได้ฟังจากผู้มีบุญที่สมุทรปราการนะครับในการทำพื้นที่ลงพื้นที่จริงเล่าภาพบรรยากาศให้ฟังว่าเวลาที่เข้าไปชวนเชิญชวนนะครับจะไม่คิดดูก่อนแต่คิดทำทันทีแล้วก็ไม่คิดแทนครับคิดแต่ว่าทุกท่านที่เป็นท่านชายนั้นมีบุญที่จะได้เข้ามาบวชทดแทนพระคุณของบิดามารดาแล้วก็สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาหลายท่านพอทราบข่าวนะครับก็ตั้งใจจะเชิญชวนนะครับท่านชายตั้งใจเลยครับว่าจะเชิญชวนตัวเองนั้นเข้ามาบวชแล้วบางท่านเนี่ยก็แม้ว่าจะเป็นท่านหญิงแต่ก็จะไปเชิญชวนลูกชายหรือว่าหลานชายของตนนั้นให้ได้เข้ามาสู่โครงการด้วยนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับของผู้มีบุญที่จังหวัดสมุทรปราการที่ตอนนี้ลงพื้นที่กันตั้งแต่เช้ากลางวันแล้วก็ถึงค่ำทีเดียวครับมาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนหรือศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในต่างประเทศในช่วงWorld NewsกันครับWorld Newsวันนี้จะนำพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปอนุโมทนาบุญกันที่วัดแรกนั่นก็คือวัดพระธรรมกายไอจิประเทศญี่ปุ่นครับได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์อาคารที่พักสงฆ์ชั้น1ชั้น4และสถาปนาหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์คุณนกยูงครับสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระครูวิบูลนิติธรรมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไอจิท่านประธานสงฆ์นำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและให้ศีลก่อนที่กัลยาณมิตรศิวพรมิยาอุจิและกัลยาณมิตรเกศรอากิบะนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายทิพยมาลาบุพผาสวรรค์โดยมีกัลยาณมิตรสุจิตราสุวรรณคำและกัลยาณมิตรเกศรอคิบะนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกีฬานเพศัตว์โดยกัลยาณมิตรทาเคชิสุมิดะและกัลยาณมิตรแก้วตาสุมิดะนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายสุขภิมานโดยมีกัลยาณมิตรสุวรรณีเครือสวัสดิ์กัลยาณมิตรชูฮุรีรูดราชารันโมหันตีนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายวิหารทานโดยมีประธานเอกปรมเศรษฐีทรัพย์อนันต์คือกัลยาณมิตรวิไลพรสายสิงห์ทองและกัลยาณมิตรทานิโนฮิเดกิส่วนผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานได้แก่ประธานเอกปรมเศรษฐีทรัพย์อนันต์คือกัลยาณมิตรปิติบุญสูงและครอบครัวรถจันทร์ซึ่งได้มอบให้ผู้แทนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรชนันพรรถจันทร์และกัลยาณมิตรเอกลักษณ์ประเสริฐสุขพร้อมกันนี้สาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นนะครับพร้อมด้วยชาวจีนชาวเวียดนามและชาวอินเดียร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญที่ได้เมตตาในการเป็นทักขิณายบุคคลอันประเสริฐนะครับอย่างอบอุ่นทีเดียวครับภาคบ่ายเป็นพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2566เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์อาคารที่พักสงฆ์ชั้น1ชั้น4และสถาปนาหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงโดยคณะประธานกฐินพร้อมด้วยคณะประธานคณะต่างๆและสาธุชนได้ร่วมกันตั้งรื้อขบวนอัญเชิญผ้ากฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้ากฐินสามัคคีโดยมีกัลยาณมิตรวิไลพรสายสิงห์ทองกัลยาณมิตรทานิโนฮิเดกิประธานเอกปรมเศรษฐีทรัพย์อนันต์นำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทียธรรมโดยมีกัลยาณมิตรเอกลักษณ์ประเสริฐสุขและกัลยาณมิตรวีระปรือทองนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยพระภิกษุผู้จรมาจากที่ทั้ง4โดยมีกัลยาณมิตรภัยจิตเครือบุญและกัลยาณมิตรจินตนาทาตาสินาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายเครื่องกันหนาวแด่พระภิกษุสงฆ์ครับโดยมีกัลยาณมิตรดวงพรชิมิสุกัลยาณมิตรพระวิสาราภัยขยาดนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ภายในงานนะครับได้มีกิจกรรมทอดกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกอีกด้วยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญนะครับทุกท่านก็มีความปลื้มปีติใจในบุญอย่างมากที่ได้ร่วมกันประกอบบุญญากริยาในครั้งนี้อนุโมทนาบุญนะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นณวัดพระธรรมกายไอจิประเทศญี่ปุ่นครับมาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากทางออสเตรเลียกันบ้างนะครับวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้จัดโครงการ One Day Meditationกิจกรรมฝึกนั่งสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นครับโดยที่วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์นะครับได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยโครงการ One Day Meditation ครับเป็นกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นโดยกัลยาณมิตรชนลนาถนิลพันธ์นะครับเป็นผู้ประสานงานนำพาชาวท้องถิ่นร่วมกันฝึกสมาธิที่วัดครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด23ท่านโดยก่อนที่ทุกท่านจะได้นั่งสมาธิครับก็ได้ฝึกการกำหนดลมหายใจและยืดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลายร่างกายจากนั้นนะครับได้มีกิจกรรมร่วมกันเป่าดวงแก้วเพื่อหาอารมณ์สบายผ่อนคลายและให้ทุกท่านได้นึกถึงดวงแก้วนะครับที่เป็นฟองสบู่เป็นดวงแก้วใสๆไว้ที่กลางท้องก่อนที่พระนัทพลกุลธีโรจะได้เมตตาเปิดวิดีโอเกี่ยวกับคำแนะนำวิธีฝึกการนั่งสมาธิและศูนย์กลางกายรวมทั้งการปล่อยวางอารมณ์ต่างๆก่อนที่จะได้ร่วมกันนั่งสมาธิซึ่งทุกท่านนะครับก็ได้ร่วมกิจกรรมด้วยกายที่สบายและก็ใจที่สบายให้กายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันช่วงบ่ายครับหลังจากรับประทานอาหารเสร็จร่วมกันแล้วครับก็เป็นการปฏิบัติธรรมด้วยตนเองนะครับตามอัธยาศัยเป็นระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงโดยชาวท้องถิ่นจะสามารถเลือกนั่งที่ไหนก็ได้ครับภายในวัดเพื่อหาอารมณ์สบายให้กายผ่อนคลายให้ใจสบายฝึกฝนตนเองแล้วก็มีช่วง Q&A นะครับ Question and Answer โดยนี้มีการแลกตอบคำถามต่างๆแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนั่งสมาธิโดยมีพระอาจารย์ณัฐพลกุลธีโรเป็นพระอาจารย์ประจำกลุ่มเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำใจหยุดใจนิ่งการรักษาใจแล้วก็การทำสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ภายหลังจากจบกิจกรรมนะครับทุกท่านก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดด้วยครับร่วมกันล้างจานให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สืบทอดอารยประเพณีอันงดงามสืบสานวัฒนธรรมของคุณยายอาจารย์ด้วยทุกท่านก็ต่างเล่าให้ฟังนะครับว่ามีความสุขจากการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้อนุโมทนาบุญนะครับสำหรับผู้รักสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจครับมาต่อกันที่ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรกันครับคุณผู้ชมเช่นเคยจะได้นำสถิติ10อันดับแรกมาฝากผู้ชมกันจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงนี้ครับท็อป10นะครับสถิติ10อันดับแรกเริ่มต้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันก่อนครับอันดับที่1คือนครหลวง10ครับอันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง5อันดับที่4นครหลวง17ครับอันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6นะครับนครหลวง9อันดับที่7นครหลวง12ครับอันดับที่8นครหลวง16อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ครับส่วนยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศไทยเลยครับวันนี้นำมาเลยอันดับที่1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่2จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่3จังหวัดอำนาจเจริญครับอันดับที่4จังหวัดสกลนครอันดับที่5ปทุมธานีอันดับที่6จังหวัดเลยครับอันดับที่7จังหวัดมหาสารคามอันดับที่8จังหวัดชลบุรีครับอันดับที่9จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับที่10จังหวัดศรีสะเกษนั่นเองครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับนั่นก็คือการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเราจะนับถอยหลังเข้าสู่วันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งนะครับวันลอยกระทงที่จะถึงนี้เราจะไปสู่เป้าหมายกันที่ 5,899,999,999 จบนะครับในวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนสวดแล้วส่งยอดกันได้ที่ forbrighterworld.com หรือที่แอปพลิเคชันธรรมจักร FBW ครับข่าวต่อไปครับในพิธีทอดพระป่าต้นสมบัติจักรพรรดิครั้งที่11ประจำปีพุทธศักราช2566ครับในวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมที่จะถึงนี้ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกโดยจะเป็นการถวายนะครับแด่เจ้าอาวาสและประธานสงฆ์224วัดจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญคุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้ผ่านทาง Facebook Fanpage บุญ News ครับ YouTube Channel นะครับพิมพ์คำว่าข่าวบุญ News zoom072.com และติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ของทางสถานี GBN ครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับใจความว่าอนุปาทาจิตตสะวิโมโขจิตเป็นสุขเพราะรู้จักปล่อยวางรณกรอิ่มกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวปุณิวสลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ